ท่านประธานที่เคารพที่ผ่านมาวุฒิสภาดูจะเป็นสภาที่ห่างเหินจากการรับรู้ของประชาชนวุฒิสภาไม่ยึดโยงกับประชาชนและไม่ใช่สถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนภาพลักษณ์เหล่านี้คือภาพที่บั่นทอนศรัทธามหาชนและนี่คือโจทย์สำคัญว่าเราจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสว.ยุคใหม่อย่างไรผลไปแล้วสำหรับการเลือกประธานวุฒิสภาผลปรากฏว่านายมงคลสุรสัจจะได้คะแนน159คะแนนนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระได้13คะแนนนางสาวนันทนานันทวโรภาสได้19คะแนนงดออกเสียง4คะแนนบัตรเสีย5คะแนนแพ้แบบไม่เห็นฝุ่นนันทนานันทวโรภาสเกิดอาการงอแงโพสต์ข้อความว่าผลการลงมติเลือกประธานวุฒิสภาเกิดเดจาวูเช่นเดียวกับการเลือกสว.รอบสุดท้ายคะแนนมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกินต้านทานอันดับ1ได้ถึง159คะแนนปฏิบัติการสว.เล็กเปลี่ยนสภาไม่สำเร็จนันทนาได้เพียง19คะแนนแต่ลองศึกษาวิสัยทัศน์ฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดูในคอมเมนต์แล้วลองถามใจดูว่าถ้าท่านเป็นสว.ท่านจะเลือกใครเป็นประธานล่าสุดเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์คลิปการแสดงวิสัยทัศน์ของนันทนานันทวโรภาสพร้อมเขียนข้อความประกอบว่าสว.พันใหม่ acting เวอร์ป้านันโต้คารมมัธยมศึกษาหรือคะบทก็อ่านท่าทางแข็งเวอร์ไม่ผ่านค่ะแถมยังบอกด้วยว่าลองดูคลิปแบบไม่ต้องเปิดเสียงคือขำมากท่านประธานที่เคารพที่ผ่านมาวุฒิสภาดูจะเป็นสภาที่ห่างเหินจากการรับรู้ของประชาชนวุฒิสภาไม่ยึดโยงกับประชาชนและไม่ใช่สถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนภาพลักษณ์เหล่านี้คือภาพที่บั่นทอนศรัทธามหาชนและนี่คือโจทย์สำคัญว่าเราจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสว.ยุคใหม่อย่างไรประชาชนทั้งประเทศจะรู้สึกเป็นเจ้าของสว.ก็ต่อเมื่อเราทำให้วุฒิสภาเป็นสภาของประชาชน People's Parliament ด้วยแนวทาง5ส.อันได้แก่สัมพันธ์สร้างสรรค์สื่อสารสมดุลสากลส.ที่1สัมพันธ์วุฒิสภายุคใหม่ต้องเป็นสภาที่ยึดโยงกับประชาชนทุกคนทุกกลุ่มเราจะสร้างความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของโดยเปิดพื้นที่สภาให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ประชาชนสามารถเดินเข้ามาฟังการประชุมสภาได้ทุกวันที่มีการประชุมพื้นที่สวนเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์โถงใหญ่เปิดให้สถาบันการศึกษาองค์กรสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมได้เราจะจัดตั้งหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกจากเจ้าหน้าที่รัฐและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานใดๆทุกข้อร้องเรียนจะถูกนำไปสู่การแก้ไขเราจะเป็นวุฒิสภาเชิงรุกเข้าหาประชาชนโดยจัดรายการสว.ฟังเสียงประชาชนเราจะจัดเวทีสังสรรค์เสวนากับประชาชนในทุกพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเราจะโอบรับบุคลากรเข้ามาทำงานและทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสภาของเราหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นหวั่นไหวเช่นคุ้นๆเหมือนดูรายการโต้วาทีเมื่อ30ปีที่แล้วเขาคงคิดว่ากำลังโต้วาทีออกรายการทีวีอยู่หรือเปล่าไม่เสียแรงที่เป็นถึงอดีตกรรมการตัดสินโต้คารมมัธยมศึกษาขณะที่นายปฏิพลอภิญญาณกุลนักเขียนชื่อดังก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคุณนันทนาผ่านครับผ่านควรผ่านไปไกลๆเลยครับฟังคำและดูลีลาแล้วเหมือนลิเกผสมงิ้วที่แค้นเคืองฟ้าฝนจนอารมณ์อยากทะเลาะอาละวาดผ่านครับผ่านไปไหนก็ไปครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ